มาดูที่เรื่องราวของกีฬาอีสปอร์ตกันบ้างนะครับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมที่จะยกระดับนะครับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตขึ้นสู่เวทีในระดับนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยครับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับกับเดนสุเอ็กซ์ประเทศไทยจำกัดบริษัทสื่อสารการตลาดด้านกีฬาแบบครบวงจรชั้นนำของโลกพร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ทางการตลาดอย่างเป็นทางการจากเพื่อพัฒนาและยกระดับกีฬาอีสปอร์ตนะครับก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตและเกมมิ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สอดรับกับแผ่นแม่บท Thailand 4.0 นะครับโดยมีนายสันติโลทองนะครับนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนายสัญชัตจันทร์สาแก้วครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดนสุเอ็กซ์ประเทศไทยจำกัดร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจท่านี้ครับความรับผิดชอบของเดนสุเอ็กซ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจก็ประกอบไปด้วยการได้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และเชิงการตลาดกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยโดยเน้นไปที่การหาสปอนเซอร์สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมทางการตลาดพัฒนานักกีฬาหาสปอนเซอร์ในการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการสิทธิทางการตลาดกำกับดูแลจัดการและหารายได้จากการแพร่ภาพและเสียงกิจกรรมกีฬาที่มีลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับ